สวัสดีค่ะช่องยุพมิวเนาะซัมโปมีจีชั้นแนวเดซึเดินเล่นไปกับยุพมิวค่ะต่อจากตอนที่แล้วนะคะที่มาพาเพื่อนมาเก็บภาพวาดสวยๆนะคะก็เป็นสถานที่เดียวกันนะคะสถานที่นี้คือสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่หนึ่งของเมืองโกเบนะคะก็คือฮาร์โบร์แลนด์นะคะฝั่งมอสคานั่นเองนะคะวันนี้มิวตั้งใจว่าจะมานั่งเรือลำนี้นะคะคือนั่งมาทุกลำแล้วยกเว้นเรือลำนี้ยังไม่ได้นั่งก็เลยจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนั่งเรือลำนี้ดูนะคะสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ที่ถามว่าทำไมพ่อมิวชอบมาที่นี่ก็เพราะว่าเวลามีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องทุกข์ใจนะคะพ่อมิวชอบมานั่งทอดอารมณ์อยู่ที่นี่นะคะมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราใจจิตใจเราดีขึ้นเราเย็นลงที่เราให้ได้เห็นทะเลเหมือนเราได้กลับบ้านเราอะค่ะเพราะว่าพ่อมิวเกิดทะเลเนาะเป็นคนบางแสนเนาะเวลามีเรื่องไม่สบายใจก็จะมานั่งมองทะเลแล้วจะทำให้รู้สึกว่าเราอยู่ใกล้บ้านเราอ่ะเราเหมือนเราได้กลับบ้านเราเลยค่ะดวงก็ให้มาอยู่ที่โกเบมันก็เหมือนกับได้รับความอบอุ่นอย่างหนึ่งเนาะเหมือนได้อยู่ใกล้บ้านตัวเองวันนี้มาถ่ายภาพเรือลำนี้นะคะแต่ว่าโชคดีนะคะเรือบอลนะคะกำลังจะวิ่งเข้าไปเทียบท่านะคะก็เลยได้ถ่ายภาพเรือลำนี้มาให้ได้ชมด้วยนะคะเรือลำนี้นะคะวิ่งให้ชมวิวนะคะบริเวณรอบๆน่านน้ำตรงนี้นะคะวิ่งวนไปถึงนู่นสะพานสีแดงแล้วก็สนามบินโกเบเลยนะคะก็ใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีถึง40นาทีได้ประมาณนั้นนะคะ30กว่านาทีเกือบ40นาทีนะคะเมื่อพาชมจุดชมวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะวิ่งเข้ามาเทียบท่านะคะเพื่อเปลี่ยนผู้โดยสารออกไปนะคะตึกด้านหลังนั้นก็เป็นพอสทาวเวอร์นะคะหรือว่าโกเบทาวเวอร์นะคะยังปรับปรุงซ่อมแซมนะคะใช้เวลาอีกประมาณ2ปีถึงจะเปิดทำการนะคะเสียดายมากๆเลยนะคะไม่งั้นเราจะได้เห็นภาพที่สวยงามกว่านี้นะคะส่วนด้านล่างกล้องนะคะเห็นเป็นที่เขากั้นขาวๆไว้ด้านล่างไม่ได้กล้าถ่ายนะคะว่าคนเยอะมากเลยเขากำลังน่าจะจัดสร้างเวทีอะไรสักอย่างน่าจะมีการแสดงอะไรสักอย่างนะคะเราก็หลบคนเยอะๆนะคะถ่ายภาพธรรมชาติบรรยากาศไปนะคะเรือลำนี้พ่อมิวตั้งใจจะมานั่งนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มาดูเลยนะคะว่าเขาจะออกเวลาไหนนะคะก็เลยเป็นน่าที่น่าเสียดายมากๆเลยค่ะเรือกำลังแล่นออกไปแล้วนะคะก็เลยได้แต่ยืนมองด้วยใจห่อเหี่ยวนะคะตอนแรกตั้งใจว่าจะไปนั่งทานอาหารอยู่บนเรือลำนี้ล่ะค่ะอยากจะออกไปนะคะอยากจะออกไปไกลกว่าเดิมนะคะเรือลำนี้จะออกแล่นออกไปไกลกว่าที่เรือลำเมื่อกี้หรือเรือที่ผ่านๆมาที่พ่อมิวได้พานั่งนะคะก็น่าจะไปอันนี้ยังไม่ได้เช็คเวลานะคะแต่ว่าตั้งใจว่าจะมาคือถ้าใช้เวลาเป็นวันก็ไม่เป็นไรหรือว่าจะค้างเป็นคืนก็ไม่เป็นไรนะคะตั้งใจจะมาอยู่แล้วเพราะว่าเราตัวคนเดียวเนาะเราก็อยากจะมาหาประสบการณ์อยากจะเที่ยวคนเดียวบ้างแล้วทีนี้มันก็คิดใจนึงเราก็คิดอยู่นะเอ๊ะเราจะไปดีไม่ดีนะเพราะเราไม่รู้ว่าเรือลำนี้จะใช้เวลานานเท่าไหร่นะคะเราก็ว่ายน้ำไม่เป็นแต่ก็ชอบมานั่งเรือเราก็ชอบดูทะเลนะคะแต่เป็นที่น่าเสียดายมากๆมัวแต่ทำอย่างอื่นเสียเวลานะคะวันนี้ไปหาหมอมาเนาะ
ก็เลยแวะมานะคะได้จะนั่งมองหมดแรงแล้วค่ะพอนั่งเสร็จแล้วเราก็นึกขึ้นได้เฮ้ยเราต้องเดินตามเรือไปอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าเราเห็นเรือจะแล่นออกไปแล้วใจมันจะหายเหมือนแบบว่ายังไงไม่รู้อะเหมือนถูกทิ้งอะเหมือนคนถูกทิ้งยังไงไม่รู้อะอาการประมาณนั้นเลยอะเหมือนเรามาไม่ทันเรือไงเราก็เลยเหมือนอาการว่าเราถูกทิ้งนะเราก็เลยเดินตามเรือไปเรื่อยๆนะคะจนสุดสายตาเลยค่ะจนเรือลับไปสุดสายตาเลยนะคะตอนนี้พะมิวก็ยืนอยู่บนชั้น2นะคะกำลังเดินลงบันไดไปนะคะเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ชั้น2สิชั้น3เนาะเพราะว่าบันไดวนไปอีกอันนึงนะคะนั่นแหละค่ะก็จะเดินลงบันไดไปแล้วก็เดินตามเรือเล่นไปเรื่อยๆจนสุดสายตาเลยนะคะมันดูเป็นบรรยากาศที่เศร้ามากๆเลยสำหรับวันเศร้าๆของพะมิวนะคะฝนฟ้าก็ทำท่าจะตกนะคะเมฆก็คึมๆแล้วเสียดายมากที่ไม่ได้นั่งนะคะเรือลำนี้ถ้าออกไปนะคะก็จะไปไกลกว่าเดิมที่พะมิวเคยนั่งพะมิวก็เลยอยากรู้ว่าเขาจะไปไกลแค่ไหนใช้ระยะเวลานานแค่ไหนนะคะอุตส่าห์หอกข้าวมานะคะเพราะเราไม่รู้ว่าบนเรือมีอาหารหรือเปล่าเรายังไม่ได้เช็คอะไรเลยนะคะคราวหน้าจะไม่พลาดนะคะที่จะต้องนั่งเรือลำนี้นะคะถ้าเขามีร้านอาหารอยู่ด้านในนะคะพะมิวก็จะได้ไม่ต้องเตรียมอะไรมาแต่ว่าวันนี้พอดีมาหาหมอนะคะก็มีข้าวปั้นอยู่แล้วเนาะปกติจะเป็นคนพกข้าวปั้นพกน้ำชาติดตัวอยู่แล้วข้าวปั้นนี่จะพก3ปั้นอยู่แล้วนะคะก็จะมีทั้งหน้าโอนิกิริหน้าไข่ปลานะคะแล้วก็เขาเรียกว่าส่วนใหญ่จะเป็นปลาค่ะชอบทานปลาข้าวปั้นหน้าไข่ปลานะคะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะคะเมนไตโกะทาราโกะแล้วก็แซลมอนหรือว่าชาเกะนะคะเนี่ยค่ะพะมิวก็เดินลงมาด้านล่างแล้วก็เดินตามเรือไปเรื่อยๆเลยนะคะเดินมาเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะคะเหมือนใจมันลงไปอยู่ตะตุ่มยังไงไม่รู้นะคะอาการเหมือนคนถูกบอกเลิกอะไรประมาณนั้นนะนี่แหละค่ะพอเดินมาเรื่อยๆแล้วพะมิวก็เลยทำให้พะมิวเหลือบไปเห็นนะคะที่นั่งพักนะคะนั่งแล้วก็นั่งชมวิวไปได้สักพักนึงพะมิวถึงได้ไปเห็นว่ามีคนวาดภาพอยู่ข้างหลังพะมิวพะมิวเลยได้ไปเก็บภาพที่มีคนญี่ปุ่นเรียนวาดภาพอยู่ด้านหลังไปฝากเพื่อนๆที่ได้ลงไปคลิปที่แล้วนะคะพะมิวก็ลำดับคลิปสลับกันนิดนึงนะคะนี่ล่ะค่ะตรงที่จุดที่พะมิวยืนนี่คือมันจะมีที่นั่งมากมายเลยค่ะให้นั่งพะมิวก็ชอบมานั่งชมวิวชมบรรยากาศตรงนี้ค่ะมันคล้ายๆบ้านเราเนาะมันเป็นทะเลมันได้เห็นน้ำทะเลอยากกระโดดลงไปเหมือนกันนะถ้าลองกระโดดลงไปจะเป็นยังไงเนาะเราว่ายน้ำไม่เป็นเกิดทะเลแต่ว่ายน้ำไม่เป็นน่าอายจังด้วยที่ว่าเมืองไทยเราเนาะไม่ได้มีคอร์สสอนว่ายน้ำตั้งแต่ระดับอนุบาลเหมือนที่ญี่ปุ่นเขานะคะที่ญี่ปุ่นเขาจะมีสอนคอร์สว่ายน้ำเนี่ยเขาจะเป็นวิชาบังคับเลยนะคะสำหรับทุกโรงเรียนนะคะก็เลยทำให้ทุกคนว่ายน้ำเป็นนะคะส่วนพะมิวว่ายไม่เป็นนะคะเรือไปสุดสายตาแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะご覧いただきありがとうございましたまたよろしくお願いしますขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะแล้วพบกันใหม่